กับเรียนผู้บริหารทีมวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.นะคะครั้งที่19ซึ่งจัดณวันที่28ถึง30มีนาคม2567นี้ค่ะโดยวันนี้นะคะเซสชั่นนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ Beauty and Healthy สิ่งดีๆจากสมุนไพรค่ะโดยจัดขึ้นณอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.แห่งนี้ค่ะดิฉันนะคะดร.นิสากรยอดสนิทนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะทางสวทช.ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานเสวนาในวันนี้ค่ะและรวมถึงขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะบริษัทซันพีชเบเวอเรจจำกัดค่ะที่ช่วยสนับสนุนเครื่องดื่มนมจากพืชนะคะเย็นดริงก์ในช่วงพักเบรกของวันนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอแจ้งข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยค่ะเมื่อทุกท่านนะคะได้ยินสัญญาณแจ้ง เหตุเพลิงไหม้นะคะให้เดินตามทีมอพยพหนีไฟนะคะโดยใช้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดค่ะโดยไปยังจุดรวมพลนะคะและขอความกรุณาห้ามใช้ลิฟต์ระหว่างอพยพค่ะโดยจุดรวมพลนะคะจะก่อนไปจุดรวมพลนะคะเราจะเดินตามแผนผังทางหนีไฟนะคะโดยเรานะคะอยู่ห้อง405นะคะเดินตามลูกศรสีเขียวนะคะไปยังทางหนีไฟค่ะโดยจุดรวมพลนะคะจะอยู่ที่ในกรอบสีแดงนะคะที่เป็นจุดรวมพลที่3ค่ะถัดไปนะคะที่ฉันขอแจ้งเพิ่มเติมนะคะเรื่องสิทธิของผู้เข้าร่วมงานค่ะตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2565นะคะการสัมมนาครั้งนี้นะคะอาจจะมีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่ะหากท่านใดไม่ประสงค์ที่จะให้ถ่ายภาพโปรดแจ้งกับผู้จัดงานนะคะหรือหากต้องการใช้สิทธิ์ย้อนหลังนะคะสามารถดูรายละเอียดในประกาศความเป็นส่วนตัวที่ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์งาน NAB 2024ได้ค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเริ่มงานนะคะขอแนะนำตารางงานคร่าวๆค่ะโดยจะมีการกล่าวเปิดงานนะคะรวมถึงมีการบรรยาย4หัวข้อโดยวิทยากร4ท่านของเรานะคะจากที่เป็นนักวิจัยของสวทช.ค่ะโดยช่วงแรกจะมีนักวิจัยคุณพูดก่อน2ท่านนะคะและแทรกด้วยการวีดีเวทีเสวนาในหัวข้อคุณค่าสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจโลกนะคะจากและจากนั้นนะคะจะกลับมาต่อกับการบรรยายเรื่องสมุนไพรนะคะกับนักวิจัยของเราอีก2ท่านค่ะโดยกิจกรรมในวันนี้นะคะจะสิ้นสุดในเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะขณะนี้นะคะได้เวลาสมควรแล้วค่ะดิฉันนะคะขอกราบเรียนเชิญดร.อุดมอัศวภิรมย์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ขึ้นกราบเปิดงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีท่านวิทยากรและผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็เป็นเกียรติยิ่งนะครับที่จะได้มาการกล่าวเปิดต้อนรับทุกท่านนะครับก็ในส่วนของเซกชันนี้นะครับก็จะเป็นเซกชันที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับถ้าเรามองเรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างพวกสมุนไพรปัจจุบันนี้ฮะเราจะมองว่าโอกาสการเติบโตของมันสมุนไพรเนี่ยมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเราเห็นข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์มูลค่าของพวกสมุนไพรเนี่ยเติบโตทุกปีนะครับซึ่งในปี2567เนี่ยก็จะไปถึงแสนล้านนะครับในขณะเดียวกันถ้าเรามองเรื่องการนำเข้าวัตถุดิบเนี่ยเรามีการนำเข้าวัตถุดิบเป็นหลักประมาณ3,000ถึง 4,000 ล้านแต่เราส่งออกแค่ประมาณ300ถึง400ล้านเราขาดบุญเยอะนะฮะทั้งที่เราเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงนะครับมีองค์ความรู้มีภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยอยู่นะครับเราน่าจะมาพัฒนาในส่วนนี้เพื่อสามารถให้เราไปแข่งขันในระดับต่างประเทศได้นะครับหลักๆปัญหาหลักน่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบนะครับการเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรการศึกษาที่ทันชีวภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งมองว่าในขณะที่ความมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของเรื่องโควิดเนี่ยหลายๆธุรกิจเนาะก็ซบเซาลงแต่ธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องความสวยความงามเรื่องสุขภาพโตขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มองว่าโอกาสตรงนี้น่าเป็นโอกาสของประเทศไทยเองที่เราสามารถแข่งขันในต่างประเทศนะครับก็ในวันนี้เราได้มีการเชิญนักวิจัยนะครับที่เชี่ยวชาญตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะเราควบคุมตั้งแต่การควบคุมคุณภาพของสารสกัดการสกัดนะครับการทดสอบวิธีทางชีวภาพนะครับรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับ
แล้วก็มีผู้ประกอบการนะครับที่ได้ทำงานร่วมกับทางสวชนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาทางออกสู่ท้องตลาดแล้วนะครับก็อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันนะครับเป็นแนวทางนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้ความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับก็หวังอย่างยิ่งครับว่าจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณดร. อุดมอุตสาหะทิพย์นะคะ